สวัสดีครับมาพบกับผมเพื่อสักเพียงกี่ปัญหาครับวันนี้จะมาคุยเรื่องของประเด็นที่โคมีการทำขึ้นมาบอกว่าอยากให้ฐานตั้งพรรคการเมืองตั้งพรรคการเมืองลงมาสู้กันเลยนะครับสู้กันเลยผลก็จะออกมาเลยก็จะทำนู้นให้มีการชนะขึ้นมานักโกงเมืองนักการเมืองก็บอกเลยบอกว่าเข้ามาเลยนะครับเข้ามาเลยเข้ามารอเวลาหัวเทียมกันเมื่อไหร่เป็นนักการเมืองเมื่อไหร่เนี่ยถึงย้ำไม่ดูตบมูอีกมาเมื่อไหร่เกิดสภาธรรมินน้องเลือดเกิดขึ้นนะครับเอาละอันนี้คือคำขู่ของนักการเมืองและนักโกงเมืองท่านในด้วยกันกองเชียร์บอกลงมาเลยครับตั้งพรรคมาเลยพร้อมสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าพรรคนะครับอีกอันนึงก็อีกคนนึงนะคุณไปบูมก็บอกว่าแน่จริงก็ต่อต้านพลเอกประยุทธ์มาเลยจะได้เห็นได้รู้ว่าเป็นใครนี่คือปรากฏการณ์ทางการเมืองวัฒนธรรมของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่มาได้ดูในแง่ข้อเท็จจริงครับแล้วก็ไปดูประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่น่าสนใจในเชิงกลยุทธ์นะครับว่ามันเป็นยังไงเรื่องมันมายังไงผมจะเล่าให้ฟังไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์วันชัยสอนสิริบอกว่าที่ยังไปใช้สูตรพลเอกเปรมสูตรพลเอกเปรมเนี่ยเปรมโมเดลอยู่8ปีไม่ต้องเลือกตั้งเลยอาจารย์วันชัยไม่ได้ดูประวัติศาสตร์จบกฎหมายประวัติศาสตร์จริงสมัยยุคพลเอกเปรมที่นสุรานนท์นะครับมีการเลือกตั้งแล้วก็ท่านมาจากนายกคนนอกโดยได้รับการสนับสนุนจากพรรคประชาธิปไตยนะครับในสมัยนั้นเป็นหลักเลยนะครับท่านเป็นคนนอกได้รับเชิญท่านมีบัตรไกลหรือผู้สนับสนุนตอนนั้นก็มีท่านไกลสอนท่านที่ผมนะครับเป็นหน้าเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยเป็นประธานสสพรรคประชาธิปไตยก็เห็นการสนับสนุนผู้เด็กเองแต่ต้นหมายก็เปลี่ยนหน้าแต่คนเป็นต้นหมายก็ยุคนั้นก็ค้ำจุนกันมาระหว่างทหารกับพรรคการเมืองกับพลเรือนจนเป็นที่มาของพลเอกเปรม2สมัยนะครับ2สมัยครบเลยจนกระทั่งท้ายท่านวางมือตอนยุคสมัยพลเอกชาติชายจุลวัฒน์พยายามจะเอาทางม็อบมาขับไล่ท่านลาก็ลาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านก็ไม่ยุ่งกับการจนถึงปัจจุบันนั่นคือประวัติศาสตร์ทางการเงินนั่นคืออันแรกนะครับที่เราเห็นกันโอ้นี่คือความสำเร็จของพลเอกเปรมถูกไหมถูกแต่จะมาใช้ได้ไหมเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องใช้ได้ไหมนะครับเอามายุคที่สองยุคที่มีคนพยายามที่จะทำเป็นโมเดลเปรม8ปีอย่างที่อาจารย์มันใช้ที่ว่าคือยุคของพลเอกสุจินดาคราประยุทธ์ครับตอนนั้นในยุคของพลเอกบิ๊กจ๊อบพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ยึดอำนาจรสช.ยึดอำนาจแล้วต่อมาพลเอกสุจินดาก็ประกาศนะเป็นพี่ใหญ่ก็เหมือนกับพลเอกประวิตรปัจจุบันพี่ใหญ่ก็เหมือนจะลงเลือกตั้งนะแล้วสุดท้ายก็ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาพอตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาก็มีพรรคการเมืองสนับสนุนเหมือนขึ้นมาแต่ไม่ใช่เป็นประชาธิปัตย์ตอนนั้นนะครับเหมือนตั้งกันเป็นประชาธิปัตย์เป็นตั้งการเมืองทหารพรรคทหารขึ้นมาเลยแล้วก็สนับสนุนสุดท้ายพรรคการเมืองต่างๆรวมหัวกันครับอ้างเหตุว่าถ้ากล่าวเสียสัตว์เพื่อชาติของพลเอกสุจินดาคราประยุทธ์รวมกันและขับไล่พลเอกสุจินดาคราจนเป็นที่มาของผู้สภาธรรมินจนมีการแก้รัฐธรรมนูญจนมีการปฏิรูปการเมืองเข้าใจว่าเป็นการปฏิรูปการเมืองตอนนั้นนะการเหตุปฏิรูปสื่อสารมวลชนเพื่อออกรัฐธรรมนูญปี2540นั่นคืออีกเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่2แล้วนะฮะประวัติศาสตร์เชิงการเมืองเอาล่ะไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งเอาสั้นๆไม่ยาวนะอีกอันที่น่าสนใจก็คือในยุคของพลเอกสนธิบุญรัตน์กฤตยุทธนาพลเอกสนธิก็จะใช้หลักการเดียวกันนะจะใช้หลักการเปรมโมเดลนี่แหละก็ตั้งพรรคการเมืองชื่อว่าพรรคมาตุกุขึ้นมาถ้าใครจำได้สุดท้ายผลออกมาได้รับการเลือกตั้งเพิ่มเข็มเท่านั้นครับเป็นหนึ่งคนคือพลเอกสนธิแล้วก็เป็นสสเพียงคนเดียวนะครับแล้วก็เงียบไปก็เป็นพรรคการเมืองประมาณมาคราวนี้อีกแล้วคนก็เหมือนเปรมโมเดลสิเรียนอาจารย์วันชัยให้ทราบหลักการนี้มีคนคิดมาแล้ว2ครั้งก็ผลที่ออกมาก็2ครั้งที่เขาดีเด่นถึงแม้ปรากฏการณ์ที่ต่างกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นความผิดพลาดทางการเมืองในการเดินกลยุทธ์ทางการเพราะอะไรรู้ไหมฮะหัวใจมันดีนะการเมืองแบบนี้ใครทำอะไรซ้ำสองถ้าทำซ้ำสองเมื่อไหร่เขารู้เลยแบบนี้เขารู้เป็นทางนี้ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ถามว่าเอาจะตั้งพรรคทหารจะดีไหมสำหรับผมเรียนว่าตั้งทำไมอ่ะ
ก็ตอนนี้ก็อยากให้ตั้งทัพทหารเพื่ออะไรแหละทัพทหารเพื่ออะไรเพื่อให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็เป็นอยู่แล้วนะครับตั้งเพื่ออะไรบอกว่าจะมีคนตั้งทัพขึ้นมาแล้วให้จะสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีผมก็ถามมีไม่ได้ตั้งเลยมีไม่มีวันเลือกตั้งเลยไม่มีวิบากเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไม่เกิดนะผมเรียนมาตั้งแรกในบทใครอ่านบทความผม5ปี10ปี15ปีหลังจากอะไรหลังจากวันที่นะครับว่าจนกว่าอะไรจนกว่าจะปฏิรูปประเทศเสร็จนะครับจนกว่าจะปฏิรูปประเทศเสร็จถ้าปฏิรูปไม่เสร็จไม่มีการเลือกตั้งถ้ามีสงครามกลางเมืองเกิดล้านเปอร์เซ็นต์เพราะ10กว่าปีที่ผ่านมาคงเกิดแน่นอนแล้ววิธีล่ะจะทำยังไงครับพลเอกประยุทธ์ก็บริหารต่อไปไม่มีอะไรยากนะครับบริหารต่อไปก็ทำให้สภาวะเศรษฐกิจมันดีได้เรียนเรื่องในคลิปที่แล้วเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแล้วทำยังไงให้เศรษฐกิจมันดีก็ไม่ได้ทำให้สภาวะเศรษฐกิจดีแค่นั้นนะบริหารร้อยปีมีใครว่าถ้าประชาชนยอมรับจบส่วนกระแสสนับสนุนโอ้พลเอกประยุทธ์ทำไอโอขึ้นมามันดีเพียงชั่วคราวอย่างที่อาจารย์สุเทพไสยก็บอกไปจะดีเป็นชั่วคราวดังนั้นมันก็จะตีกลับเพราะการทำสื่อนะครับมันจะทำเพียงระยะแรกความไม่มีคนเห็นด้วยมันจะสะท้อนกับสื่อปัจจุบันมัน globalization หรือโลกาภิวัตน์มันสามารถจะมองเห็นได้ครบทุกมิติคุณทำสื่ออันนึงไม่ดีที่สื่ออันนึงจะมาตอบโต้ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกที่มีคนมาตอบโต้คุณด้วยอัตโนมัตินะครับนั่นหมายความว่าวิธีการในการทำภาษา IO นะครับกรอบดำให้เป็นขาวกับขาวให้เป็นดำก็แล้วแต่แค่เป็นการเปลี่ยนระยะสั้นเท่านั้นจะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างการนั่นหมายความว่าเลือกหลอกให้ฐานตั้งพรรคแบบใช่อย่างนี้เลยครับใครแบบโอ้ยตั้งพรรคของมาชนะทุนพวกปกครองความวุ่นวายพวกทั้งสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านก่อความวุ่นวายสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองนะครับทั้งที่ว่ามาเถียงเพื่ออะไรและมันสะท้อนสติปัญญานะสติปัญญาของคนที่สนับสนุนและฝ่ายต่อต้านนะเพราะอะไรนะนี่ก็เป็นอยู่แล้วที่เลือกตั้งเมื่อไหร่เขาก็บอกไว้แล้วแมปในแมปของเขาเนี่ยไอ้รถไอ้รถไอ้แมปไอ้แมปของเขาอันนู้นเลือกตั้งปี61นู่นนะครับก็บอกเนี่ยเขาก็ไม่มีบอกนะผมก็งงเหมือนกันจะมาเถียงกันเพื่ออะไรแปลกดีเหมือนกันนะประชาชนคนธรรมดาเนี่ยก็ต้องตรองก็ต้องพิจารณาดูให้ดีบางทีฟังสื่อไปแล้วใช่ไม่ลืมไปที่ไปเถียงในสิ่งที่ไม่เคยเถียงใช่ไหมนู่นปลายทางนู่นไกลเลยอย่าหลงทางแล้วกันนะครับวันนี้ผมเดินสายเกมพัฒนาสวัสดีครับ